พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าฤดูใบไม้ผลิของสวิตเซอร์แลนด์ทั่วทั้งหุบเขาในเมืองมองเทอร์จะบานสะพรั่งไปด้วยดอกนาสีสัตว์เป็นช่วงเวลาที่ชาวมองเทอร์และนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจะได้สัมผัสกับช่วงเวลาแห่งความสุขสวัสดีครับในการเสด็จประพาสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อ100ปีที่ผ่านมาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนั้นนะครับไปตรงกับช่วงเวลาของเทศกาลดอกนาซิซัสที่เมืองมองเทอร์พอดิบพอดีเลยนะครับและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ยังได้ทรงสัมผัสกับมิตรไมตรีอันอบอุ่นของประชาชนชาวท้องถิ่นเมืองมองเทอร์ด้วยล่ะครับบนยอดเขาเปลยัสของเมืองมองเทอร์ที่มีความสูงเกือบ 1,400 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปรากฏภาพท้องทุ่งกว้างใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยดอกนาซีซัสสีขาวละลานตาดอกไม้สัญลักษณ์ของเมืองมองเทอร์ร้อยปีก่อนในฤดูใบไม้ผลิวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2450ช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองมองเทอร์พระองค์ได้ทรงมีโอกาสร่วมงานดอกนาสีสัตว์เทศกาลรื่นเริงของคนทุกเพศทุกวัยเทศกาลนี้มีขบวนรถแห่ประดับดอกนาสีสัตว์และดอกไม้อื่นหลากสีสันมีการละเล่นปาดอกไม้ใส่กันดังที่ทรงเรียกว่าสงครามบุพชาติหรือที่ชาวสวิตเรียกว่าคอนเฟตติถ้าผู้ชายจะปาพ่อแล้วเขาปาด้วยความเคารพพวกผู้หญิงก็เข้ามาเล่นจริตออกคำนับคำนับซะก่อนแล้วจึงป่ารู้จักชื่อพ่อทุกคนดูเหมือนจะไม่มีใครที่จะไม่รู้จักสักคนเดียวถ้าฤดูกาลในช่วงนั้นเนี่ยเป็นเดือนพฤษภาปลายพฤษภาคือฤดูใบไม้ผลินะคะแล้วก็เป็นช่วงเทศกาลที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสนะคะทับศัพท์พระองค์ได้ใช้คำว่าแฟตนาซิซัสนะคะคือดอกไม้ชื่อดอกนาซิซัสที่ขึ้นอยู่บนเขาแล้วก็ขึ้นเป็นทุ่งหญ้าสวยงามเวลาเราอ่านในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเราจะรู้สึกว่าพระองค์มีความประทับใจกับชาวสวิสเขาเป็นผู้ที่มีเป็นกันเองอัธยาศัยแล้วก็ไม่เข้ามากุลีกุจอคือเหมือนในงานเทศกาลบุพชาตินาซิซัสเนี่ยนะคะลาแฟตนาซิซัสเนี่ยชาวบ้านก็จะจริงๆแล้วชาวบ้านทราบว่า
พระองค์มาประทับที่เมืองนี้แล้วก็เวลาพระองค์เสด็จเนี่ยก็เสด็จมาในมอเตอร์คาร์ซึ่งมีไม่กี่คนนะคะเขาก็มองเพียงแต่ว่าเมื่อพระองค์เสด็จลงมาลงจากรถแล้วก็มาร่วมมาเดินดูมาเสด็จพระราชดำเนินดูต่างๆแล้วก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ร่วมเล่นกับเขาบ้างอะไรเนี่ยเขาก็ค่อยเข้ามาแล้วก็ขอให้พระองค์ได้ประทานพระปรมาภิไธยนะคะบนรูปให้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านทรงบรรยายลักษณะของดอกนาซีซัดไว้อย่างละเอียดว่าเป็นดอกไม้ป่าสีขาวลำต้นสูงประมาณ15นิ้วดอกมี6กลีบเกสรเป็นจอกสีเหลืองก้านดอกเป็นโพรงและทรงเปรียบเทียบว่ามีลักษณะคล้ายกับดอกจุ๋ยเซียนในแถบเอเชียด้วยพุทธศักราช2450ร้อยปีหลังการเสด็จประพาสนักท่องเที่ยวที่เคยได้ยินตำนานอันโด่งดังต่างเดินทางมาเพื่อชื่นชมความงามของดอกนาซีซัดสีขาวบริสุทธิ์ที่บานสะพรั่งไปทั้งยอดเขาในช่วงเวลาสั้นๆไม่ถึง1เดือนเป็นภาพที่สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้มาเยือนและต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งเพราะหากใครพลาดโอกาสนี้ก็ต้องรอดอกนาซีซัดบานอีกครั้งในฤดูใบไม้ผลิของปีหน้าวันที่พระองค์เสด็จประพาสเมืองมองเทอร์นอกจากตรงกับเทศกาลดอกนาซีซัดแล้วยังเป็นวันเดียวกับวันวิสาขบูชาพระองค์จึงนำดอกนาซีซัดไปทรงประกอบพิธีสักการะบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณโรงแรมที่ประทับดังความในโปสการ์ดถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพฉบับนี้ว่าโฮเทลนี้ที่มาอยู่3คืนสบายมากได้ทำวิสาขบูชาด้วยนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าแม้พระองค์จะเสด็จไปไกลถึงยุโรปแต่ก็ไม่ทรงลืมประกอบพิธีตามแบบอย่างของชาวพุทธการเสด็จประพาสเมืองมองเทอร์วันนั้นพระองค์ยังได้ทอดพระเนตรสัญลักษณ์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้นั่นคือปราสาทชิยองหรือชาโต้เดอชิยองปราสาทโบราณริมทะเลสาบเจนีวาที่มองดูเสมือนเป็นปราสาทลอยน้ำรูปที่ขายที่นี่ก็มีชิยองทั้งนั้นใครถ่ายรูปเป็นมาที่นี่ก็ต้องถ่ายรูปชิลองทุกคนถ้าไม่ได้ถ่ายออกจะเสียไปจนที่ถ่ายก็แห่งเดียวกันทุกคนที่รู้ว่าหลังเขื่อนย่อพ่อก็ได้ไปถ่ายในที่นั้นอย่างเดียวกับคนอื่นปราสาทชิยองไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปเท่านั้นแต่ในมิติทางประวัติศาสตร์ยังเกี่ยวข้องกับการต่อสู้เพื่อเสรีภาพเพราะในอดีตก่อนการรวมดินแดนในแคว้นต่างๆเป็นสมาพันธรัฐสวิตพื้นดินแถบนี้เคยอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ซาวอยมาก่อนราวคริสตวรรษที่10เขาปีเตอร์แห่งซาวอยเจ้าของสมญาชาเลอร์มานน้อยมีบัญชาให้สร้างปราสาทขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวาเพื่อควบคุมเส้นทางสัญจร
เป็นด่านเก็บภาษีและค่าผ่านทางที่ขูดรีดเอาเปรียบชาวสวิตมานานถึง200ปีกระทั่งราวพุทธศักราช2073มีการลุกขึ้นต่อต้านการกดขี่ดังกล่าวโดยการนำของเหล่าผู้กล้าที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตและการถูกจองจำในคุกใต้ปราสาทอีก6ปีให้หลังกองทัพสมพันธรัฐเปิดก็เขายึดครองดินแดนแถบนี้ได้สำเร็จเป็นการปิดฉากอำนาจมืดของราชวงศ์ซาวอยลงด้วยความยินดีแห่งอิสรภาพปัจจุบันปราสาทชิยองจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีความน่าสนใจมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองมองเทรและประเทศสวิตเซอร์แลนด์รุ่งเช้าวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2450วันสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับที่เมืองมองเทรพระองค์ได้เสด็จประพาสยอดเขาโรเชเดเนจุดชมทัศนียภาพที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์โดยเริ่มจากเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีรถไฟมองเทรซึ่งเป็นสถานีต้นทางที่เชิงเขาจากนั้นรถไฟจะผ่านสถานีตำบลกียองและตำบลโกก่อนจะถึงปลายทางที่ยอดเขาโรเชเดเนซึ่งทั้งหมดใช้เวลาเดินทางแต่ระดับขึ้นไปเกือบ1ชั่วโมงร้อยปีหลังเสด็จประพาสที่นี่ยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้รักการชื่นชมธรรมชาติที่น่าสนใจก็คือหลายสิ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้ดังเดิมเพื่อให้ผู้มาเยือนได้มีโอกาสสัมผัสกับกลิ่นอายของวันหวานในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านทรงบรรยายถึงลักษณะของสภาพเส้นทางและรถรางที่ใช้เดินทางขึ้นเขาไว้อย่างละเอียดตัวอักษรในทุกบรรทัดฉายภาพบรรยากาศเมื่อร้อยปีก่อนได้อย่างแจ่มชัดเสมือนหนึ่งว่าเรากำลังตามเสด็จพระองค์อีกครั้งหนึ่งข้างในกั้นเป็นห้องๆนั่งได้สองฝากคือหันหน้าขึ้นไปก็ได้หันหลังขึ้นไปก็ได้การขึ้นลงของรถนั้นขึ้นด้วยสายลวดมีรถสองรถรถหนึ่งอยู่ข้างบนรถหนึ่งอยู่ข้างล่างข้อมูลที่ส่งบันทึกไว้แม้จะเป็นเพียงจุดเล็กๆแต่ก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในสิ่งรอบตัวอยู่เสมอโดยเฉพาะวิทยาการและเทคโนโลยีที่อาจจะเป็นประโยชน์หากได้นำกลับมาประยุกต์ใช้กับกิจการบ้านเมืองในภายหลังที่จริงเวลาเราอ่านของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยไม่ใช่เรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเดียวนะคะจะเห็นได้ว่าสิ่งที่พระองค์สนพระทัยมากเนี่ยคือเรื่องของรถไฟนะคะรถไฟที่ขึ้นอยู่บนเขาใช้น้ำมาถ่วงนะคะ
ในกรณีของสวิสเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาจัดการโดยการที่ทำเป็นรถรางรถไฟที่เป็นรถรางขึ้นกับลงเนี่ยคู่กันได้ยังไงโดยใช้ระบบน้ำเข้าไปจะเห็นได้ว่าเวลาท่านพระองค์ท่านบันทึกอยู่ในพระราชทัตเลขาเนี่ยจะบันทึกละเอียดเหมือนกับว่าให้เราได้เข้าใจกลไกในการทำงานต่างๆแล้วอยากจะนำมาประยุกต์ใช้ในเมืองไทยเนี่ยก็ได้ทำได้รถไฟแวะจอดเมื่อถึงสถานีตำบลโกที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,050 เมตรและที่นี่พระองค์ได้ทรงบันทึกภาพบรรยากาศของสถานีขณะที่ประทับอยู่บนรถไฟและทรงบันทึกข้อความไว้สั้นๆว่าสเตชันตำบลโกสถานีรถไฟตำบลโกในรอบ100ปีที่ผ่านมาอาคารสถานีและโรงแรม7ชั้นที่ทรงเล่าถึงยังมีสภาพดังเดิมมีเพียงชานชาลาที่สร้างเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ซึ่งไม่ได้ทำให้บรรยากาศในอดีตจางหายไปแต่อย่างใดรถไฟออกเดินทางต่อมุ่งหน้ายังยอดเขาโรเชเดเนตามทางเริ่มมีหิมะปกคลุมมากขึ้นและลอดอุโมงค์บ่อยครั้งเมื่อหลุดอุโมงค์ก็จะเห็นทิวทัศน์ที่เปลี่ยนไปทุกครั้งดังภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหล่านี้และเห็นยอดเขาสะพรั่งไปทั้งสองข้างล้วนแต่หุ้มด้วยสโนว์ขาวไปทั้งนั้นลอดถ้ำยาวบ้างสั้นบ้างหลายตอนลอดครั้งหนึ่งก็เปลี่ยนซีนารีและเห็นยอดเขาแปลกไปทุกครั้งในที่สุดรถไฟก็มาถึงสถานีปลายทางซึ่งหลังจากนั้นพระองค์ต้องเสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปตามทางเดินนี้อีกระยะหนึ่งจนถึงยอดเขาโรเชเดเนด้วยความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,042 เมตรทำให้ยอดเขาโรเชเดเนมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีรายล้อมด้วยเทือกเขาแอลที่มียอดเขาสูงเสียดฟ้าเป็นความงดงามที่ธรรมชาติรังสรรค์โดยปราศจากการเติมแต่งพระองค์ทรงบันทึกภาพถ่ายบนยอดเขาโรเชเดเนในมุมต่างๆไว้จำนวนมากรวมทั้งพระฉายาลักษณ์ขณะทรงเล่นหิมะของพระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนสัพพศาสตร์สุภกิจและพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภชชายอุรุพงศ์ระดุกเป็นต้องลงปั้นสโนเล่นพ่อได้ถ่ายรูปหลายรูปและนี่คือพระบรมฉายาลักษณ์ขณะประทับอยู่ณจุดชมวิวบริเวณหลักยอดเขาโรเชเดเนซึ่งปัจจุบันยังคงรักษารูปแบบเดิมเอาไว้ไม่เปลี่ยนแปลงสามวันของการเสด็จประพาสมองเพลินแม้เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นแต่ก็เต็มไปด้วยเรื่องราวอันทรงคุณค่าและนี่คือหนังสือที่พิพิธภัณฑ์เมืองมองเพลจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการเดินทางมาเยือนของบุคคลสำคัญจากทั่วโลกหนึ่งในนั้น
มีบันทึกการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยหนึ่งในบุคคลที่เขายกย่องที่มีโอกาสได้ที่เมืองเขาได้มีโอกาสได้ต้อนรับก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวข้อความที่อยู่ในนี้ก็เป็นข้อความที่สำหรับคนไทยแล้วถ้าอ่านภาษาฝรั่งเศสออกก็จะรู้สึกปลื้มมากเพราะว่าเป็นการยกย่องพระเจ้าแผ่นดินของเรานะคะโดยเฉพาะบอกว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่เลิกทาสในยุคสมัยนั้นแล้วก็มีโอกาสได้พัฒนาประเทศโดยการที่ส่งเสริมการปลูกข้าวและทำให้ประชาชนมีรายได้จากการเรื่องการผลิตข้าวแล้วก็ส่งออกเนี่ยมากขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลคือในสมัยรัชกาลของพระองค์นั้นก็ทำให้ประชาชนได้มีโอกาสพัฒนาประเทศให้มีความเจริญทัดเทียมกับอาณาประเทศทั้งหลายแล้วก็โดยเฉพาะทำให้เราได้รักษาเอกราชนะคะพ้นจากกรณีพิพาททั้งหลายที่เรามีกับฝรั่งเศสเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเขาใช้ภาษาที่กระชับนะคะกระชับมากแล้วก็สามารถที่จะสำหรับเราก็คือเฉลิมพระเกียรติท่านนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจเหมือนกันว่าเมืองนี้ที่ท่านที่พระองค์ท่านไปประทับในช่วงที่ครั้งที่สองนะคะก็มีการบันทึกในส่วนของเมืองนี้เลยไว้จากเมืองมองเฟลนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองนอยน์เฮาเซนซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ที่เขตชายแดนระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศเยอรมนีครับและที่นั่นนะครับพระองค์ได้ทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศอันสวยงามอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเลื่องลือเลยนะครับนั่นก็คือน้ำตกไรน์หรือไรน์ฟอลนั่นเองครับรุ่งเช้าวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟไปยังเมืองนอยเฮาเซนในภูมิภาคทางตอนเหนือเวลานั้นเมืองนอยเฮาเซนยังเป็นดินแดนของเยอรมนีแต่หลังจากนั้นราว30ปีเมืองนี้ก็ตกเป็นของสวิตเซอร์แลนด์แม้จะเป็นเพียงเมืองเล็กๆแต่นอยเฮาเซนก็มีชื่อเสียงโด่งดังไม่น้อยกว่าเมืองใหญ่เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญนั่นคือน้ำตกไรน์หรือไรน์ฟอลน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปหิมะบนชื่อเขาแอลเมื่อละลายตัวก็กลายเป็นสายน้ำไหลรวมกันลงสู่พื้นดินเบื้องล่างก่อกำเนิดเป็นต้นทางแม่น้ำไรน์ที่สวิตเซอร์แลนด์และไหลพาดผ่านแก่งหินขนาดมหึมาที่เมืองนอยเฮาเซนเกิดเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ก่อนจะไหลต่อเข้าไปสู่ประเทศเยอรมนีครั้งนั้นพระองค์ทรงบันทึกภาพน้ำตกรายแห่งนี้ไว้หลายภาพภาพหนึ่งมองเห็นโรงแรมที่ประทับซึ่งมีชื่อว่าโรงแรมชไวเซอร์ฮอฟทรงเล่าว่าเป็นโรงแรมใหญ่ที่สุดของเมืองนอยเฮาเซนในขณะนั้นมีที่ตั้งอยู่บนเนินเขาฝั่งตรงข้ามน้ำตกและนี่คือใบเสร็จห้องพักในคืนที่พระองค์เสด็จมาประทับแรมครั้งนั้นแต่เมื่อเราเดินทางมาที่นี่ร้อยปีหลังเสด็จประพาสก็พบว่าโรงแรมแห่งนี้ได้ปิดกิจการไปไม่หลงเหลือแม้ร่องรอยของตัวอาคารสวั
การเสด็จประพาสน้ำตกปลายในครั้งนั้นพระองค์ได้เสด็จไปทอดพระเนตรทิวทัศน์ที่เกาะกลางของน้ำตกโดยประทับเรือโดยสารซึ่งทรงเปรียบเทียบว่าคล้ายเรือสำปั้นและต้องใช้ฝีพายพายฝ่าสายน้ำอันเชี่ยวกรากลัดเลาะเกาะแก่งและโขดหินไปแต่ปัจจุบันเรือดังกล่าวได้พัฒนารูปแบบเป็นเรือยนต์ขนาดใหญ่ซึ่งให้ความสะดวกสบายและปลอดภัยมากกว่าวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองซูริกเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของสวิตเซอร์แลนด์ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสยามกับเมืองซูริกมีปรากฏในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านตามที่ทรงเล่าว่าสิ่งทอที่เรียกกันว่าผ้าฝรั่งนั้นส่งไปจากที่นี่ทั้งสิ้นโรงงานสิ่งทอที่ตั้งขึ้นและผลิตสินค้าเฉพาะอย่างไม่ได้ทำการซื้อขายกันที่นี่แต่ส่งเข้าไปที่บางกอกเพียงแห่งเดียวซูริกเป็นเมืองสำคัญที่ทำการค้าขายกับทางตะวันออกเป็นอย่างมากอัลเบิร์ตจุกเกอร์เป็นนายห้างชาวสวิตรุ่นแรกที่เข้ามาติดต่อค้าขายในสยามหลังจากเขาเสียชีวิตกิจการก็ตกทอดมายังคนรุ่นต่อมาคือนายเบอร์ลี่ในวันนั้นที่พระองค์เสด็จประพาสเมืองซูริกก็ทรงได้พบกับนายเบอร์ลี่คนนี้ซึ่งเขาได้รับอาสาที่จะนำพระองค์เสด็จประพาสและกราบบังคมทูลข้อมูลของเมืองซูริกด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับได้ทรงไว้วางพระราชดำริไทยให้นายอัลเบิร์ตเบอร์ลี่ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทนะครับได้ถวายการรับใช้ในขณะที่ท่านเสด็จพระราชดำเนินนะครับไปยังเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งนายอัลเบิร์ตเบอร์ลี่ได้ถวายการรับใช้โดยการนำเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆนะครับโดยทางรถยนต์ซึ่งถือว่าเป็นพาหนะที่หายากในสมัยนั้นนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีนำเสด็จพระราชดำเนินไปยังชมแหล่งสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆในประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วยนะครับซึ่งหลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินยังเมืองซูริกเป็นต้นมาเนี่ยทางบริษัทเบอร์ลี่ก็จำกัดมหาชนเนี่ยก็ได้โอกาสที่จะรับใช้ราชวงศ์จักรีและพี่น้องชาวไทยเสมอมานะครับตั้งแต่อดีตไปจนถึงปัจจุบันนะครับเมืองซูริกตั้งอยู่ริมทะเลสาบซูริกความเจริญก้าวหน้าในด้านอุตสาหกรรมการพาณิชย์และเทคโนโลยีที่มีมานานนับศตวรรษได้นำมาซึ่งความเจริญมั่งคั่งเศรษฐกิจของเมืองซูริกเติบโตขึ้นภายในเวลาอันรวดเร็วกระทั่งวันนี้ทั่วโลกรู้จักเมืองซูริกในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าทองคำของโลกและยังเป็นศูนย์กลางธนาคารนานาชาติอีกด้วย During his second visit in 1907 King Chulalongkorn also visited the city of Zurich. The city of Zurich was the most developed and is nowadays also the most important economic city in Switzerland. Mainly the development of infrastructure of banking was very important in Zurich in the 19th century in the second half of the 19th century and King Chulalongkorn was especially interested in seeing the achievements of the Swiss economy and Zurich was very good a place to observe this development that Switzerland had at that timeซูริกเป็นเมืองที่มีความก้าวล้ำนำสมัยและพัฒนาไปอย่างไม่หยุดนิ่งตามเศรษฐกิจโลกแต่อีกด้านหนึ่งก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมและแบบแผนชีวิตดั้งเดิมเอาไว้ได้อาคารโบราณสถานและสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ยังหาชมได้ทั่วไปขณะเดียวกันยังเป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระดับแถวหน้าของโลกด้วยกล่าวได้ว่าแม้สวิตเซอร์แลนด์ไม่ใช่ชาติมหาอำนาจทางการทหาร
แต่บทบาทชาติเป็นกลางในเวทีโลกและศักยภาพการพัฒนาประเทศบนพื้นแผ่นดินเล็กและแข็งนี้ได้สะท้อนให้เห็นแล้วว่าการเสด็จประพาสสวิตเซอร์แลนด์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อร้อยปีก่อนมีความสำคัญมากขึ้นหลังจากประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น5วันนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จพระราชดำเนินข้ามพรมแดนต่อไปยังเมืองบาเดนบาเดนประเทศเยอรมนีตามที่คณะแพทย์ได้ถวายคำแนะนำให้ประทับรักษาพระวรกายอยู่ที่เมืองนี้ครับเพราะว่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องลือในการบำบัดฟื้นฟูโดยใช้น้ำแร่ธรรมชาตินั่นเองครับภาพเล่าเรื่องกับเรื่องราวร้อยปีข้างหลังภาพในวันที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสยอดเขาโรเชเดเนนั้นมีคณะผู้ติดตามเสด็จไปด้วยและหนึ่งในนั้นคือพระยาบุรุษรัตนราชพันลบหรือนบไกรเลิกโปสการ์ดฉบับนี้เป็นภาพบนยอดเขาโรเชเดเนที่พระยาบุรุษรัตนราชพันลบส่งกลับมาถวายแด่พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพพระยาบุรุษรัตนราชพันลบบรรยายถึงบรรยากาศบนยอดเขานี้ไว้อย่างเห็นภาพว่าวันนี้ได้ตามเสด็จขึ้นยอดเขาสูงตำบลนี้งามมากสโนว์ขาวราวกับดาดด้วยผ้าขาวทั่วไปหมดตามทางก็งามด้วยดอกไม้และพื้นที่เราเรียนรู้ทั้งเกี่ยวกับประเทศที่ท่านเสด็จประพาสนะฮะในหลายๆด้านนะฮะทั้งด้านภูมิศาสตร์ด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองด้านการท่องเที่ยวอะไรเนี่ยแต่ในอีกเรื่องนึงผมว่าท่านมีพระอารมณ์ขันนะฮะแล้วก็มีเสน่ห์มากๆในการเขียนหนังสือเพราะฉะนั้นการอ่านพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเนี่ยมันก็ทำให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ของท่านเองและของคนที่อยู่ใกล้เคียงอยู่รอบๆร้อยปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงตอนต่อไปเสด็จประพาสเยอรมนี